คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการไล่คราฟดาบสุดโหดในเกม Minecraft นะครับผมจะมีตั้งแต่ดาบ1ดอลลาร์จนถึงดาบ1แสนดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็3ล้านบาทไปดูเลยคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะน้องๆไปดูเลยเอาละครับทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผม2ชามในวันนี้เกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีดาบมานำเสนออีกแล้วนะครับผมมาอันดับแรกนะครับเราทำการเริ่มค่อยเริ่มสร้างก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งดาบตัวนี้นะครับผมมันโหดมากๆนะครับเราต้องสร้างจากอันเล็กๆก่อนนะฮะก่อนอื่นครับเราต้องทำการหาซอมบี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการเนื้อซอมบี้ของเขานะครับผมมาสร้างเป็นดาบที่เราจะใช้กันนะครับโอเคข้างล่างมีซอมบี้อยู่นะครับผมลงไปป่าชาดาบมันหน่อยแล้วกันนี่ไงนิดนึงโอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้เกือบตายแม่เล่นซะผมเกือบตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้หินมานะครับผมโชคดีไปมาสร้างอุปกรณ์กันดีกว่านะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะสร้างกันนะครับนั่นคือเป็นอุปกรณ์หินนะครับทุกคนนี่เลยอ๋อฮะมีเหล็กอยู่ใกล้ครับก็ต้องขุดเหล็กดีครับผมนะจะได้เอาเหล็กมาทำอุปกรณ์ดีๆใช้กันนะครับนานๆมาสร้างที่ขุดเหล็กก่อนเลยนะครับผมจะได้ลงไปข้างล่างเพื่อไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างแต่ตอนนี้ผมก็คือใกล้ตายแล้วเอ้ยน้องเอ็กซ์สล็อตน่ารักจังเลยมาอยู่ข้างล่างได้ไงเนี่ยเราโอเคเอาเหล็กเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะผมก็กลัวตายเหมือนกันนะจริงๆต้องการตายนะครับช่วงนี้แม่ครับอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะครับผมหลังที่เราขุดเหล็กครบแล้วนะครับก็ต้องทำอุปกรณ์เหล็กแต่ว่าตอนนี้ไม้เราจะหมดแล้วแบบว่าอุปกรณ์เหล็กคือพวกชุดกรงชุดกรออะไรเงี้ยแต่ไม้จะหมดนี่คือความสวยของผมแต่ผมต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้เงี้ยนี่คือประเด็นรอบ2มาขุดทองด้วยนะครับเพราะว่าภารกิจในวันนี้นะครับเราต้องทำดาบทั้งหมดให้ครบนะครับผมที่เราต้องการนะครับนอนๆมาจะซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยซอมบี้นี่ไงซอมบี้นี่โอเคอู้ได้เนื้อเน่ามาแล้วทุกคนเอาล่ะถึงเวลาสร้างนี่กันละภารกิจในวันนี้นะครับอันนี้คือดาบแรกที่เราทำกันนะครับนั่นคือเอาดาบเอาเนื้อเน่าวางให้เป็นดาบ1บาทสามารถยิงเนื้อเน่าออกมาได้ทำยังไงอ่ะ shoot flesh and damage mob มันบอกว่ามันสามารถยิงเนื้อเน่าออกมาได้ทุกคนแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะฮะตอนเนี้ยผมยังไม่สามารถรู้ได้ว่ามันบอกว่า shoot flesh and damage mob ก็คือยิงเนื้อเน่าออกมาดาบ1บาทนะครับผมดาเมจของเขาแค่4นะครับสำหรับดาบ1บาทโอ้โหโคตรต่ำแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีดาบใช้กันนะครับถึงแม้ว่าดาบเราจะราคาแค่1บาทก็ตามทีนะครับผมโอ้โหโคตรผมรู้สึกชีวิตต่ำต้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราหาสเกลตันกันต่อดีกว่านะครับเพื่อทำดาบราคาอื่นกันดีกว่านะครับผมน้องๆเฮ้ยเอาดาบ1บาทไปติดาบ1บาทดาบ1บาทโอ้โหดาบ1บาทก็โหดอยู่สเกลตันโอเคครับสเกลตันมันอาจจะสู้กับดาบ1บาทผมนี่ไงดาบ1บาทจัดไปอู้ได้โบนมาแล้ว2อันนะครับต้องการโบนอีกอันนึงนะครับเพื่อทำการทำดาบอันต่อไปนะครับน้องๆโอ้จะตายอุ้ยมันยิงแบบออโต้บอทมากเลยทุกคนผมไม่ชอบเลยสเกลตันโอเคเกือบตายว้าวไม่มีอาหารด้วยสวยแล้วงานนี้เดี๋ยวเก็บของขึ้นต้องเตรียมเครื่องบนก่อนดีกว่านะอย่างน้อยถ้าเกิดตายไปก็ยังมีของติดตัวเราไปนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้ผมตายขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มาทำการฆ่าสเกลตันอยู่ข้างบนก่อนนะครับทุกคนโอเคได้ครบแล้วเดี๋ยวเราทำการเอาไม้แป๊บนึงนะมาทุกคนต่อไปนะครับเราเอากระดูกมาวางไว้สามอันแบบนี้จะได้ดาบ100บาทสามารถยิงโบนใส่ศัตรูได้โอ้โคตรเท่ดูดิเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโบนอยู่ในตัวใช่ป่ะอันนี้คือถ้าเกิดมีเนื้อเน่าอยู่ในตัวยิงเนื้อเน่าได้ผมจะลองเอาล็อตเทนเฟสมา10กับโบน10นะครับเนี่ยมาทำการยิงเนื้อเน่าใส่ศัตรูอย่างนี้ได้เอาเหมือนว่าถ้าเกิดศัตรูไปอยู่ใกล้เจ้าดาบ1บาทนะครับที่ยิงเนื้อเน่าออกมาเนี่ยมันก็จะทำการกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับก็คืออย่าไปโดนมันนะครับผมถ้าเกิดโดนปุ๊บก็คือปุ๋ยปั๊บทันทีเลยนะฮะส่วนเจ้าโบนนี่ก็คือว่ายิงกระดูกไปนะครับแล้วทำให้ศัตรูที่โดนนะครับโดนแช่แข็งแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือดาบ1บาทกระดาบ100บาทที่เราทำการสร้างขึ้นมานะครับในเกมนี้โอเคครับมาต่อไปแถวนี้นะครับมีมอนสเตอร์อยู่จะลองใช้ดาบ100บาทโจมตีมอนสเตอร์เป็นไงก็คือทำการแช่แข็งมอนสเตอร์ครับทุกคนครับก็คือมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้นะครับจะโดนแช่แข็งไปเลยนะครับผมนี่เช่นตัวนี้นะฮะโดนแช่แข็งไปแล้วยิงใส่ปุ๊บโอเคยิงใส่แป๊บโอเคครับแช่แข็งไปดีครับรออะไรโอเคเดี๋ยวเรามาพีระมิดก่อนดีกว่านะครับเพราะเราต้องลงไปข้างล่างของพีระมิดกันก่อนนะครับทุกคนครับจะต้องระวังอันตรายสักนิดนึงนะครับเพราะข้างล่างพีระมิดมันอันตรายโอ้กระดูกอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับต้องเก็บมานะครับเพราะว่าจะใช้แน่นอนอู้มีเพชรด้วยโคตรเจ๋งโอเคเก็บทุกอย่างมาเรียบร้อยต่อไปต้องเก็บ TNT ด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้ TNT เนี่ยของสำคัญเลยนะครับในการที่เราจะทำดาบอันเล่มต่อไปนะครับนานมาขึ้นข้างบนก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้โอเคเล่นดาบเล่มต่อไปของเรานะครับผมเอากระดูกวางไว้ตรงนี้แล้วก็ TNT วางไว้นะครับจะได้เป็นดาบ500บาทยิง TNT ออกมาได้ให้ขอดูความสามารถของดาบ500บาทหน่อยนะครับทุกคนผมจะลองสู้ซอมบี้ตัวนี้ดูนะไปเลยดาบ500บาทโอเคโอ้ TNT ไม่ลดด้วยนะครับผมก็คือยิงได้แบบว่าไม่จำกัดเลยนะครับนะดูดิทุกคนเนี่ยแค่ดาบ500บาทโคตรโหดไปเลยดาบ500บาทลูกพ่อแต่รู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยมีเลยว่ะเฮ้ยดูดิแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สามารถเอาไปขุดเหมืองได้นะครับสำหรับเจ้าดาบ500บาทของเรานะครับผมดูดิครับทุกคนมันสามารถขุดเหมืองแบบชิวๆได้เลยฮะเป็นไงโคตรโหดโหดเกิน ดูดิไปเลยขุดเหมืองไปเลยเจ้าดาบ500บาทลูกพ่อโอเคครับมาถึงหมู่บ้านทั้งทีนะครับผมแล้วก็ต้องทำการหาอาหารกันหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้อาหารขาดแคลนมากไม่รู้ทำไมขาดแคลนขนาดนั้นแต่ว่าโอ้โหดูทรัพยากรอาหารผมนี่น้อยและต่ำต้อยมาเรามาที่นี่เพื่อการเดียวนะครับก็คือทำภารกิจเดิมนะครับผมทำเอเมอรัลด์นะฮะมาวิธีการหาเอเมอรัลด์ง่ายๆนะครับก็คือนี่โต๊ะช่างเปิด
ทุบรอมันกลายร่างไปพวกนี้มันไม่ใช่โนบิดใช่ไหมขอร้องละอย่าโนบิดเลยโอ้โนบิดอีกแล้วผมโคตรเกลียดพวกโนบิดเลยเว้ยโนบิดก็คือเอ็นพีซีที่ไม่มีอาชีพอ่ะน้องๆมันจะแบบว่ากากหน่อยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับเอ็นพีซีมีอาชีพแบบนี้เทพเลยเทพเลยจัดไปครับเป็ดอาชีพให้ผมหน่อยครับพี่เป็ดอาชีพผมแล้วมีไหมโอเคครับมีพอดีนี่แหละลองสร้างเอาเอเมอรัลด์มา2อันนะครับทุกคนรอบนี้ใช้เหล็ก1อันนะครับผมแล้วก็เอเมอรัลด์2อันนะครับประการทำดาบชิ้นต่อไปคือดาบ 1,000 บาทเปลี่ยนม็อบให้กลายเป็นเครดนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนมอนสเตอร์นะครับผมให้กลายเป็นเหมือนว่ากล่องเอาไว้ลูทนะครับความสามารถของพี่แกผมขอลองหน่อยนะผมขอลองฆ่ามอนสเตอร์ก่อนนี่ไงลูทกล่องได้เลยว่ะน้องๆเมื่อผมทำการฆ่ามอนสเตอร์นะครับจากดาบวันนี้นะครับผมไม่ทำการเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่ถูกฆ่านะครับให้กลายเป็นเหมือนว่าลูทผมขอฆ่าแมวแล้วกันนะรอบนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปนรกกันได้แล้วนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์เราน่าจะเพียบพร้อมแล้วนะครับยกเว้นอาหารเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาล่ะถึงราวากันแล้วต่อไปนะครับเราต้องไปนรกเพื่อทำการจบเกมกันแน่นอนว่าตอนที่เราไปนรกเนี่ยเราก็ต้องไปหาอุปกรณ์เยอะแยะมากมายใช่ไหมแน่นอนผมว่ามันต้องมีอุปกรณ์ไว้สร้างดาบชิ้นต่อไปแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าดาบชิ้นต่อไปสามารถสร้างในนรกได้หรือเปล่านะครับไปขอวาร์ปไปก่อน One eternity laterโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าฟอร์เทรสกันดีกว่านะครับแล้วเราก็ต้องมีดาบที่ติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นดาบที่ปวดโคตรนะครับทุกคนนี่ไงโอ้ฆ่าปุ๊บก็ได้ทองได้ของได้โอ้ดีจังเลยเว้ยสบายจริงอะดาบนี้บอกเลยว่าสุขีมากนะครับทุกคนครับครับเดี๋ยวเราต้องหาเบรสก่อนนะครับผมเบรสมาแล้วไว้ตรงนั้นโอ้โหยิงไฟใส่ผมใหญ่เลยยิงทำไมครับพี่ยิงทำไมครับพี่ยิงทำไมครับน้องแค่ที่ปั๊มเบรสครับผมถือว่าชั้นดีเลยครับผมอันตรายอยู่อะไรเนี่ยโอ้เจ็บเว่าเมื่อกี้มันถอยชาร์จแล้วมันถอยชาร์จนี่กินปุ๊บก็คือว่ามันจะมีการไฟด้วยไงผมเลยกินดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนไฟยิงโอ้ฉลาดโอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็จัดการเรื่องเบสครบเรียบร้อยนะครับได้ทั้งเบสมา13อันนะครับผมเดี๋ยวเราออกโลกภายนอกกันสักครู่นะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องทำการไปเอาอุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพลิกลิ้นลงไปโอเคครับผมตอนนี้ครับก็คือนั่งฟาร์มเป็นฟาร์มพลิกลิ้นแบบชิลๆด้วยนะฮะตอนนี้ผมต้องการจะพลิกลิ้นนะครับผมต้องการเจ้าก็คือผมต้องการเอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับผมเอ็นเดอร์เพิร์ลเนี่ยสำคัญมากนะครับในการทำอุปกรณ์ชั้นต่อไปนะครับแต่ชิปเป่งแล้วผมดันลืมเอาไมโอมาเดี๋ยวผมค่อยเอากลับไปคราฟที่โลกนู้นก็ได้เนาะแต่เราเอ็นเดอร์เพิร์ลก่อนนะครับกับโซแซนนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคครับเราต้องบุกบาสเตียนกันนิดนึงนะครับนั่นนอนเพราะว่าเราต้องการเดวิดที่อยู่ข้างในบาสเตียนนะครับทุกคนเปลี่ยนได้นี่ไอดีดันตีแรงแต่ไม่เป็นไรครับผมมีไอ้มันทองเอนชานไม่จำกัดเท่าไหร่โทษทีไอ้หนูแกอยากจะฆ่าฉันแต่แกฆ่าฉันไม่ได้หรอกนะพ่อหนุ่มโอเคผมต้องมาทำการมาขโมยเดวิดจากที่นี่นะครับผมโอ้โหเป็นเนื้อไรสครับเฉยอยากได้เป็นเดวิดที่แบบมันไม่ได้แปรรูปอะน้องๆมาเดี๋ยวเราหาเดวิดแบบไม่แปรรูปกันดีกว่าแค่วิ่งมาตรงนี้อู้เจอหูพร้อมกับที่ขุดเพชรด้วยโคตรเจ๋งไปกับโลกธรรมดาดีกว่าครับผมไม่ต้องการอะไรที่นี่แล้วเรากลับโลกธรรมดากันดีกว่าครับตอนนี้นรกเราก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับผมไปถึงเวลากลับโลกธรรมดากันโอเคครับมาเกิดที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่งน้อยแล้วก็มีดาบ500บาทอยู่นะครับที่สามารถยิงทีนทีออกมาฆ่าพวกจอบพวกนี้ได้โอ้เกกาวะตัดต้นไม้ดีกว่าทุกคนมาดาบ500บาทตัดให้หน่อยดิสมแล้วที่เป็นดาบ500บาททำได้ทุกอย่างจริงครับตั้งแต่ตัดไม้ยันผมว่าดาบพวกนี้มันใช้งานได้ดีจริงๆเลยเว้ยแม่นี่ขนาดแค่500ดอลนะเนี่ยน้องๆโอเคครับเราทำดาบมาต่อไปดีกว่าครับผมใช้แท่งเบสอันนึงนะครับพร้อมกับเอเดอร์เพิร์ล2อันวางไว้จะเป็นดาบ 5,000 บาทนะครับทุกคนความสามารถของมันคือ Pearl Rancher นะครับแล้วก็สามารถในการหล่อพิกลินได้นะครับทุกคนโอเคก็คือสามารถปลายเอเดอร์เพิร์ลไปอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนโหดมากแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นแค่ของเล่นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะอันต่อไปเราจะทำกันนะครับนอกจากดาบ 5,000 บาทนะครับเรามาดูดีกว่าดาบอันต่อไปคืออะไรต้องใช้เดบิตนะครับดาบอันนี้ผมเลยไปหาเดบิตมาอันนี้เก๋ๆเว้ยแล้วผมคุณดูการถือดาบเหมือนถือแบบจ้วงๆอ่ะมาเอานี้วางนะครับแล้วก็เดบิต2อันวางงี้นะครับจะได้เป็นดาบ 10,000 บาทชาร์เน็ต X ระวังนะมันตีปุ๊บโคตรโหดว้าวกดคลิกขวาปุ๊บจะเป็นความสามารถที่แบบว่ายิงทีเดียวคือลองดิตีก็จะตีแรงนะครับผมไม่สามารถเสกไฟฟ้าเสกสายฟ้าพร้อมกับอะไรมากัดได้ด้วยนะครับแต่กัดแค่ข้างหน้าหรอโอเคน่าจะไม่ได้ใส่คำสั่งเป็นชี้เป็นไดเรกชันนะโอเคเลยสามารถกัดแค่ข้างหน้านะครับทุกคนโอเคแต่ว่าโหดอยู่ได้อยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปหานั่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปจัดการเจ้ามังกรตัวร้ายกันดีกว่าผมนะถึงเวลาไปฆ่าพวกมังกรแล้วไปกันดีกว่าน้องๆเอาล่ะเจ้ามังกรตัวร้ายถึงเวลาที่ผมต้องฆ่ามันทิ้งแล้วนะครับทุกคนแบบชิลๆนะฮะปักไปแล้วก็ลงมาพร้อมกับเตรียมดาบไว้2ดาบนะครับผมดาบแห่งการวาร์ปนะครับดาบเอเดอร์เพิร์ลอะดาบที่ดีจุ๊บจุ๊บจุ๊บวาร์ปโอเควาร์ปไปหนึ่งชั้นบนแล้วกินแอปเปิ้ลทองสักอันหนึ่งแล้วก็เตรียมตีนี้พร้อมเรียบร้อยฮะโอ้โหโอเคครับเจ้ามังกรลงมาแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ผมต้องไปฆ่าเจ้ามังกรกันหน่อยแล้วนะฮะเอาล่ะเจ้ามังกรตัวน้อยถึงเวลาแกตายกันแล้วเพื่อนรักโอ้ยเจ็บเท่านี้ก็ได้วะตีได้หรือเปล่าครับตีได้อยู่ครับผมตีแรงด้วยฮะว้าวแรงปลายบางทีโอ้สวยจัดไม่เป็นไรตีธรรมดาก่อนก็ได้อะตีธรรมดาไปก่อนครับตีที่หัวครับผมตีปุ๊บเจ็บปั๊บโอ้ยมังกร
ว้าวเหลืออีกสักรอบมันแล้วกันเนาะมันถึงจะตายมันก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราต่อขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็รอมังกรมันลงมาแล้วก็จะทำการระเบิดมังกรทิ้งแบบนี้นะครับชิวๆฮะโอเคครับมังกรบินลงมาแล้วนะครับก็ถึงเวลาจบของมังกรแล้วนะครับผมวิธีการง่ายๆฮะโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเราเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเกะกะเกินเรียบร้อยครับผมมังกรตายแล้วครับแล้วอย่าเพิ่งกลับโลกนะครับผมเพราะว่าเรามีดาบสุดท้ายคือดาบ1ล้านบาทอยู่นะครับซึ่งดาบ1ล้านบาทวิธีการทำนะครับต้องสร้างกลุ่มอันพอดีมากดคลิกขวาที่ไข่ครับแล้วก็เอาชิบเหงและไข่ดับกลับโลกโอเคเจ้าไข่น้อยถึงเวลาที่แกต้องให้ของกับฉันหน่อยแล้วล่ะนะแล้วก็ทุบครับผมปองโอเคครับเก็บไข่มังกรมาครับเรียบร้อยถึงเวลาสร้างดาบ1ล้านบาทกันแล้วนะครับผมเอาดาบไข่มังกรวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบสล็อตแล้วก็เป็นนี่กระดูกแบบนี้ดีกว่าโทษทีอ่ะจะได้เป็นดาบ1 แสนบาทนี่ว่าไม่ใช่1ล้านดาบ1แสนบาทนะครับทุกคนความสามารถของมันก็คือว่าเมื่อกดคลิกขวาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้เชียเต้ปวดจัดโอ้โหสมแล้วที่เป็นดาบ1แสนบาทจะลองไปเทอร์มาสู้ดีกว่านะโอเคผมลองสู้ไปเทอร์ดูเมื่อไปเทอร์สู้ดาบโอ้ไปเทอร์เจอดาบ1แสนบาทตบทีเดียวกลายเป็นปุ๋ยเลยครับทุกคนโอเคเราจะลองไปเทอร์มาอีกตัวแล้วกันฮะโอ้ทีเดียวก็กลายเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับแถมระเบิดทีนี่คือแบบว่าระเบิดแบบหายหมดทั้งแมปอ่ะน้องๆโอ้โหดเกินให้เอฟเฟคแบบโคตรโหดเลยนะครับสำหรับดาบ 100,000 บาทนะครับทุกคนในสุดเราก็ได้ดาบในตำนานมาอยู่ในครอบครองแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างในคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับดาบ1บาทกับ 100,000 บาทเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนครับนัดไปละบาย